สวัสดีครับผมอาร์ตเซกับโฟโต้นะครับโอเควันนี้เนี่ยจะมาแนะวิธีการทำฉากขาวให้มันขาวจริงๆนะฮะภาพนี้เป็นภาพที่จัดแสงถ่ายนะฮะแต่ว่าด้านหลังเนี่ยมันไม่ใช่สตูดิโออะไรนะครับมันเป็นกำแพงทุกคลิปที่เห็นกันนั่นแหละนะแล้วก็มีจัดแฟลชเข้าตัวแบบจะเห็นว่าตัวแบบเนี่ยสีโอเคละแต่ว่าด้านหลังเนี่ยมันยังไม่ขาวมันยังไม่ใช่ฉากขาวจริงๆนะถ้าเราไม่หลอกตัวเองเนี่ยเห็นไหมฮะนี่คือสีขาวนี่สีเทามันเป็นสีเทานะมันไม่ขาวนะฮะโอเคเดี๋ยวเราจะทำให้มันให้ฉากหลังมันขาวจริงๆให้พร้อมเอาไปขายพร้อมใช้งานนะฮะแล้วก็วิธีทำเส้นผมด้วยตรงเส้นผมให้มันขาวๆนะโอเคก่อนอื่นเดี๋ยวขอลบโลโก้แป๊บหนึ่งนะอันนี้เป็นสูตรโรงเรียนลบก่อนหายโอเคที่ผมลบนะผมใช้ตัวนี้นะฮะรูปปัตเตอร์เนี่ยวงป้ายจุดที่เราลบนะฮะแล้วมันจะสุ่มหาพื้นที่ใกล้เคียงมาให้เราเองประมาณนี้โอเคฉากขาวนะฮะเวลาเราถ่ายสตูดิโอเนี่ยเราจะใช้เครื่องมือตัวนี้ได้เดี๋ยวขอก๊อปเลเยอร์ก่อนเราจะใช้เครื่องมือตัวนี้ได้ Quick Selection Tool Quick Selection Tool นะมันจะเป็นการ selection อย่างไวนะฮะเครื่องมือตัวนี้นะฮะใช้สำหรับภาพที่แบบถ่ายที่มันมีระยะชัดตื้นชัดลึกอะไรประมาณเนี้ยส่วนใหญ่จะใช้กับไฟกล้องไฟที่มากับกล้องนะฮะตรงนี้มันเข้าปกเสื้อมาหน่อยนึงนะฮะกดออติเนตค้างแล้วก็คลิกค้างไว้รูปมันปกตินะมันจะเป็นบวกไงพอออติเนตค้างมันก็จะเป็นลบบริเวณนั้นอย่างเงี้ยเราจะได้ selection อย่างรวดเร็วนะฮะไม่ต้องไปนั่งไดคัทเองตัวนี้มาเข้านิ้วมานิดนึงนะก็ออติเนตเรียบร้อยสิ่งที่ผมจะทำนะผมจะเว้นช่วงเส้นผมเอาไว้นะจะเว้นช่วงเส้นผมเอาไว้ก็มาใช้อันนี้แล้วกันลาโซ่ทูนะก็ออติเนตค้างไว้เหมือนเดิมนะเป็นการลบ selection ผมจะลากส่วนที่เป็นเส้นผมเหลือไว้นะส่วนที่เป็นเส้นผมไว้แบบนี้มันจะเว้นเส้นผมละโอเคผมเปิดเลเยอร์อีกเลเยอร์หนึ่งมาแล้วเทสีขาวเลยง่ายดีเทสีขาวกลายเป็นฉากขาวอันแท้จริงเราจะเห็นว่าเส้นผมนะตรงเส้นผมนะยังดำอยู่ใช่ไหมเข้ามาตรงนี้คลิกตรงนี้นะแล้วก็ selected color นะเลือกเป็นสีขาวแล้วก็ลดแถบแบ็คลงจะเห็นว่าเส้นผมนะมันจะขาวละแต่ว่าตรงนี้ยังไม่หมดไม่เป็นไรตัวเลเยอร์มาร์กนะฮะของเลเยอร์เมื่อกี้นี่เราทำให้เป็นสีดำแล้วก็ใช้สีขาวระบายเห็นไหมฮะมันจะไม่เข้าตรงเส้นผมเห็นไหมแล้วแบบตรงเส้นผมเนี่ยเราจะเก็บได้แบบสบายอ่ะไม่ต้องมันไม่หยาบวิธีอื่นมันอาจจะลำบากหน่อยนึงจะเห็นว่าตรงนี้มันยังม
ันยังไม่ขาวมันยังด่างอยู่นะก็ copy layer อีกทีหนึ่งเรียบร้อยตรงผมหายไปหน่อยนะก็ประมาณนี้โอเคเป็นฉากขาวเรียบร้อยตรงผมก็ยังอยู่ทุกเส้นไม่มีปัญหาฉากขาวนี่ก็เป็นเทคนิคง่ายๆนะฮะสำหรับการทำให้มันเป็นฉากขาวจริงๆพร้อมใช้งานนะฮะเวลาเขาซื้อภาพเขาเอาไปใช้เนี่ยก็จะได้ง่ายๆจะได้เป็นแบบลูกค้าจะได้ตัดสินใจซื้อภาพเราง่ายขึ้นนะฮะโอเคสำหรับวันนี้เนี่ยก็ลากันไปก่อนนะฮะเจอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับฝากกดติดตามด้วยนะ